ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการพูดกันครั้งสุดท้ายนี้จะพูดเรื่องประโยชน์3ประการพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่ามัตตัตถังวาภิกขเวสัมปัตสมาเนนะอัปมาเถนะสัมปาเถทัพพังเป็นต้นซึ่งมีใจความว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของตนจงยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของบุคคลอื่นจงยังประโยชน์ของบุคคลอื่นให้สำเร็จประโยชน์เถิดด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพึงยังประโยชน์ของบุคคลทั้งสองฝ่ายให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดเลยได้ประโยชน์ทั้งสามอย่างประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเราจะเข้าใจความหมายหรือความมุ่งหมายที่ลึกลงไปของข้อความอันนี้คือเขาถือเป็นหลักกันอยู่ทั่วไปว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาจะถืออย่างนี้จะนึกถึงอยู่แต่อย่างนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งคนที่มีการศึกษาอย่างเดียวนี้จะพากันหัวเราะเยาะจะเป็นความโง่ของใครก็ลองคิดดูเดี๋ยวนี้ก็เหตุฉี่ใหม่มีความคิดอย่างนี้โลกมันจึงเป็นอย่างนี้เกินกว่าที่จะเรียกว่าสมน้ำหน้ามันมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายและสัมประสายไม่มีที่สิ้นสุดร่มเลยมีความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพุทธศาสนาใช้คำว่าเพื่อนศาสนาอื่นอย่างคริสเตียนอิสลามจึงมีต้นต่อคัมภีร์ร่วมกันอีกหลายศาสนาเขาถือว่ามนุษย์ทุกคนนี่มันเกิดมาจากพ่อแม่คู่เดียวคู่แรกที่เรียกในคัมภีร์ของคริสเตียนว่าอาดัมกับอีฟทุกคนออกมาจากพ่อแม่คู่นี้มันก็เรียกกันได้มันเป็นบุตรเป็นหลานร่วมบรรพบุรุษกันยิ่งกว่าที่จะเรียกว่าเพื่อนแล้วทำไมพวกที่ถือศาสนาเหล่านั้นยังคาบฟันกันเหมือนกับว่าขาเนื้อขาปลาก็เพราะมันลืมความข้อนี้เหมือนกันทุกศาสนายืนยันในความเป็นอย่างนี้แต่คนก็ยิ่งไม่เอาใจใส่มันแม้จะประกาศตนเองว่านับถือศาสนาอะไรก็คิดด้วยดีถ้าถือกันอย่างนี้มันก็จะไม่มีปัญหาในโลกนี้ก็เบียดเบียนกันไม่ได้การกระทำอย่างป่าเถื่อนเช่นการทำลายล้างกันระหว่างชนกรรมาชีพกับพวกนายทุนนี้มันก็เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ได้เนี่ยความเลวของมนุษย์ที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้คือไม่เชื่อคำสั่งสอนของพระศาสดานั่นก็ได้รู้เป็นลูกเป็นหลานที่เกิดออกมาแล้วมันมีประโยชน์ขัดแย้งกันมันก็ฆ่าฟันกันน่าจะพี่น้องคลานตามกันมาเหมือนกับที่เขียนไว้ในคัมภีร์คริสเตียนคนชื่อเคนมันถูกพี่มันฆ่าเนี่ยนี่เป็นประโยชน์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ต้องระวังให้ดีถ้าเห็นแก่ประโยชน์มันก็ฆ่ากันได้ไหมพี่น้องหรือฆ่าพ่อแม่ของมันก็ได้หรือถ้าเห็นแก่ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วมันก็ฆ่ากันไม่ลงเหมือนกันมันก็มีแต่ช่วยกันคอยนึกถึงข้อนี้ไว้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดกันคราวนี้คอยนึกทบทวนทั้งหลักโอวาทปาติโมกข์ที่ว่าไม่พูดร้ายแก่ใครไม่ทำร้ายใ
ก็สำรวมเป็นอย่างดีในเรื่องที่เป็นระเบียบเนี่ยเพียงเท่านี้แล้วมันจะทำอะไรที่เป็นการร้ายแก่กันไม่ได้ถ้าสำรวมดีในเรื่องของระเบียบในเรื่องกฎหมู่เนื้อกฎหมายมันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยึดเสียก่อนนี่มันก็มีการกระทำบ้าบ้าบอบออะไรขึ้นมาที่เราเรียกกันว่ากฎหมู่เนื้อกฎหมายเป็นต้นในการกินอยู่แต่พอประมาณคือพอดีนั่นแหละก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขี้เกียจนอนเสียหาแต่นิดหน่อยๆแล้วก็กินน้อยๆมันเรื่องเข้าใจผิดมันป้ายร้ายให้แก่คำพูดที่กล่าวไว้ดีแล้วเหมือนที่เคยป้ายร้ายให้พุทธศาสนาเรื่องสันโดษไม่รู้จักยินดีในสิ่งที่ได้มาหรือมีอยู่ไม่ได้หมายความว่าอย่าหามันมาหรือว่าอย่าหามันมาให้เต็มที่เต็มกำลังความสามารถเพราะถ้าเรามีมากอะไร กินอยู่แต่พอดีเรื่องเหล่านั้นก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยอัตโนมัติน่ะมันจะเอาไปไหนคิดดูแต่ถ้ากินอยู่เกินพอดีมันก็จะสรุ่ยสร่ายสุร่ายจนหมดจนไม่มีที่จะช่วยผู้อื่นก็มีความขาดแคลนมากขึ้นก็แย่งชิงกันหามากๆไปมากินเองอย่างสุร่ายสุร่ายจนเป็นทุกข์เป็นโทษแล้วผู้อื่นก็ไม่ได้ช่วยที่ว่าอยู่ในที่อันสงัดนี่เราต้องการความสงัดก็จะต้องมีการเวียดเบียนกันมาคิดอะไรได้ดีให้แปลคำว่าสงัดนั่นเป็นสันติภาพอันถาวรเจอกันแล้วกันในโลกนี้เรากำลังต้องการสันติภาพถ้าใส่คำว่าอันถาวรเขาด้วยก็ยิ่งประเสริฐเดี๋ยวนี้สันติภาพธรรมดาสามัญสักครู่นึงก็ยังไม่มีจะมีความสันติภาพจะมีสันติภาพอันถาวรได้อย่างไรนี่สงัดก็คือสันติภาพไม่มีการเป็นอยู่กันทั่วไปทั้งโลกด้วยความสงบสงัดหรือสันติภาพนี่ก็สุดท้ายที่ว่าภาคเปลี่ยนทำจิตให้ยิ่งให้สูงจะเป็นเครื่องแก้ปัญหาได้จิตต่ำมันก็โง่แล้วมันก็ต้องเห็นกับตัวตามสัญชาตญาณที่ยิ่งโง่อย่างมนุษย์มันยิ่งเห็นกับตัวมากยิ่งมีปัญญาอย่างมนุษย์ธรรมดานี่ก็ยิ่งเห็นกับตัวมากคือปัญญาที่ตั้งต้นมาจากความเห็นกับตัวไม่ได้ปัญญาที่ตั้งต้นมาจากความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นข้อนี้ย่อมหมายความว่าทำจิตให้ยิ่งในทางที่ถูกต้องไม่ใช่ยิ่งขึ้นไปในทางที่จะเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาเปรียบผู้อื่นเมื่อจิตมันยิ่งในทางสมาธิคือมีกำลังจิตสูงมีสมรรถภาพทางจิตสูงแล้วจิตมันยิ่งในทางปัญญาคือรู้สิ่งที่ควรรู้ที่มนุษย์ควรจะรู้ถึงที่สุด มันก็ยิ่งรู้ว่าควรจะทำอะไรให้เกิดมาทำไมก็ทำได้ตามนั้นจริงๆด้วยกำลังจิตที่เข้มแข็งมีสมรรถภาพนั่นเองต้องทำจิตให้ยิ่งจะแก้ปัญหาในโลกปัจจุบันนี้ได้เดี๋ยวนี้มันมีจิตสามจิตต่ำจิตเลวลุ่มหลงในความอร่อยทางเนื้อหนังนี่ไม่มีจิตสามชนิดไหนจะสามเท่าไรความลุ่มหลงในความอร่อยทางเนื้อหนังซึ่งกำลังเป็นอยู่ในเวลานี้แรงขึ้นแรงขึ้นในโลกนี้จิตสามอย่างนี้ก็มันเพิ่มในความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวจนไม่มีอะไรเหลือสำหรับจะเห็นแก่ผู้อื่นจะรักผู้อื่นว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่มันเป็นไม่ได้มันก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมรู้สึกแต่จะกินจะดื่มจะร่าเริงเต็มที่ก็ว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายเสียกันได้ประโยคนี้เป็นที่บูชาต้องควรบูชาเนื้อหนัง
แต่ว่าเป็นคำด่าต้องคนที่เขารู้เมื่อเกิดมาทำไมเขาจึงล่อไอ้คนชนิดนั้นมันเกิดมาเพียงเพื่อเท่านั้นเองขอให้เราทบทวนถึงโอวาทปาติโมกทั้ง6ข้ออยู่เสมอจะทำให้เราทำถูกต่อไปจนกระทั่งทำประโยชน์ทั้ง3ได้โดยครบถ้วนและสมบูรณ์คอยนึกถึงประโยชน์ทั้ง3ต่อไปที่จริงมันก็จะพูดว่าประโยชน์หนึ่งก็ได้ประโยชน์ตนเองก็เพื่อจะพ้นจากความทุกข์ประโยชน์ผู้อื่นก็เพื่อจะพ้นจากความทุกข์ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ยิ่งเพื่อจะพ้นจากความทุกข์ไอ้ตัวประโยชน์นั้นมันเหมือนกันเป็นอย่างเดียวกันแต่เมื่อเล็งถึงผู้ที่จะรับประโยชน์มันก็เลยแยกออกมาเป็นสามฝ่ายเราผู้อื่นแล้วก็ร่วมกันในบางกรณีถ้ารู้จักประโยชน์และการทำประโยชน์ก็คือผู้ที่รู้ว่าเกิดมาทำไมเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาที่ว่าเกิดมาทำไมเมื่อปล่อยไปตามความรู้สึกแล้วมันก็เพื่อทำตามความต้องการของเราที่เราต้องการอำนาจของกิเลสมันก็ทำแบบผู้มีกิเลสก็ทำโลกนี้ให้วุ่นวายถ้ามีความเข้าใจถูกต้องก็ทำถูกต้องตามทางของสติปัญญาไม่ให้กิเลสขึ้นมาบัญชาการในโลกนี้มันก็มีสันติภาพและประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นจริงถ้าจะให้ง่ายก็นึกถึงความมุ่งหมายของศาสนานั่นเองคือมุ่งหมายต้องไปตรงๆว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในการทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นเพื่อนกันที่จะต้องช่วยเหลือกันพระเยซูคริสต์อาจจะสอนมากไปกว่าพุทธศาสนาก็ได้ในข้อที่ว่าให้รักผู้อื่นรักเพื่อนบ้านยิ่งกว่าตนเองรับใช้ผู้อื่นคือรับใช้พระเจ้ารับใช้ตัวเองมารับใช้กิเลสหรือมารไม่เป็นว่าลืมตัวเองก็ได้รับใช้ผู้อื่นคือทำประโยชน์ผู้อื่นอย่างนี้มันก็มันตรงกันได้ก็ตรงกันได้กับพุทธศาสนาโดยอัตโนมัติแม้คำพูดจะไม่เหมือนกันถ้าเรารับใช้ผู้อื่นเราก็ทำลายความเห็นแก่ตัวการทำลายความเห็นแก่ตัวเป็นประโยชน์แก่เรามากกว่าแก่ผู้อื่นแต่ละคนทำลายความเห็นแก่ตัวของตนในการรับใช้ผู้อื่นตัวเองกลับได้รับประโยชน์มากที่สุดเพราะหมดความเห็นกับตัวลงไปทุกทีความโลภความโกรธความหลงก็บรรเทาลงไปนั่นแหละมันเป็นประโยชน์ถูกตัวเองอย่างสูงสุดพร้อมกันไปกับทำประโยชน์ผู้อื่นก็เห็นว่าทุกศาสนาที่ถูกต้องที่ถือกันอยู่ว่าเป็นศาสนาแท้จริงในโลกนี้มันไม่มีอะไรขัดกันทุกศาสนาจะสอนอย่างนี้เพื่อเกิดมิตรภาพอันใหญ่ล้วงขึ้นในหมู่มนุษย์เพราะฉะนั้นขอถือโอกาสนี้ที่จะเห็นเฉลยว่าทุกศาสนานั้นเป็นสังคมนิยมควรจะเรียกว่าเป็นสังคมนิยมและถูกต้องตามความหมายของคำว่าสังคมนิยมที่สุดไม่เหมือนกับสังคมนิยมสัตว์ป่าที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้เพื่อการกัดกันระหว่างนายทุนกับชนกรรมาชีพก็ให้ความหมายคำว่าสังคมนิยมไปแบบหนึ่งต่างหากมันเกิดเป็นแบ่งเป็นพวกแล้วก็ต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนก็ต้องต่อสู้กันก็เรียกว่าสังคมนิยมเพราะคำนี้มันมีความหมายกำกวมได้สังคมไม่ว่าสังคมเท่าไรหรือสังคมทั้งหมดในโลกจะพูดอย่างภาษาบาลีกันตรงเมื่อสมัครจะใช้คำนี้ซึ่งถือว่าเป็นสังคมใหญ่ของโลกคือทั้งโลกแต่เราเห็นแค่สังคมใหญ่อย่างนี้แล้วปัญหาก็ไม่เกิดคือไม่อาจจะแบ่งแยกเพราะมันรักใคร่กันนะแต่ทุกคนนายทุนก็เกิดไม่ได้ชนสมาชิกก็มีไม่ได้เพราะมันช่วยแก่กันและกันทุกคนเมื่อมันจะอาศัยข้อที่ว่ากินอยู่แต่พอดีนั่นแหละเป็นเครื่องแก้ปัญหาอันนี้ถ้าทุกคนกินอยู่ได้พอดีมันก็เหลือนี่
เหลือแล้วก็มันก็เฉลี่ยกันไปเองตามธรรมชาติอย่างนกหนูทั้งหลายกินผลไม้กินอะไรที่เกิดอยู่ในป่านี่มันกินเชื้อท้องซึ่งมันจะใส่ได้มันไม่มียุ่งฉางเพราะนั้นมันก็เหลือไปถึงบุคคลอื่นถึงผู้อื่นจนนี่กินเหมือนกันได้แต่ถ้ากินอยู่ไม่มีขอบเขตด้วยความตักกะแล้วมันก็กินจนไม่รู้จะกินอย่างไรแล้วก็มียุ่งฉางสะสมไว้กินเพื่อตนเพื่อพวกของตนมันมีปัญญามากมีกำลังมากนะมันก็หาได้มากคนมีกำลังน้อยมีปัญญาน้อยมันก็ไม่มีปัญญาจะหามันก็ขาดแคลนลงไปถ้าเกิดการแบ่งแยกอยู่กันเหมือนกับฟ้าและดินได้นี่มันก็ต้องต่อสู้กันเป็นธรรมดาหาความสงบสุขไม่ได้พุทธศาสนาหรือศาสนาไหนก็ตามมันมีหลักที่ว่าจะต้องนึกถึงผู้อื่นในลักษณะอย่างนั้นเมื่อกินอยู่แต่พอดีศาสนาคริสต์ธรรมก็มีหลักอย่างนี้ถ้าหามาหรือสะสมไว้หรือใช้บริโภคเกินความจำเป็นก็เรียกว่าเป็นบาปแต่ถ้าหามาสะสมไว้เพื่อผู้อื่นมันก็ไม่บาปมันกลายเป็นบุญเหมือนคนร่ำรวยระบบหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่เรียกว่าพวกเศรษฐีที่ถูกต้องตามความหมายของคำว่าเศรษฐีและโดยเฉพาะที่ถือพุทธศาสนาท่านคนร่ำรวยเหล่านั้นมันมีอยู่เพื่อคนยากจนคือมันมีโรงทานถ้าไม่มีโรงทานไม่มีใครเรียกเศรษฐียิ่งเป็นเศรษฐีใหญ่มันก็ยิ่งมีโรงทานมากมากโรงร่วมมือร่วมแรงกันกับบริวารจะเรียกว่าข้าทาสก็ได้แต่มันก็ไม่มีความหมายอย่างข้าทาสสมัยนี้แหละก็คำว่าเศรษฐีหรือคนร่ำรวยนั้นมันก็ไม่ได้มีความหมายอย่างคนร่ำรวยสมัยนี้เศรษฐีถ้าดูตามตัวหนังสือมันแปลว่าผู้ประเสริฐนะนี่ประเสริฐตรงไหนก็ดูเองคือมีการทำเพื่อผู้อื่นมีโรงทานเพื่อผู้อื่นฝังทรัพย์ฝังอะไรไว้เป็นทุนสำรองเพื่อเลี้ยงโรงทานก็เพื่อว่าลูกหลานจะมีเงินเลี้ยงโรงทานต่อไปด้วยข้าทาสกรรมกรนี่ทำงานกันเหนื่อยตัวเป็นเกลียวพร้อมทั้งตัวเศรษฐีด้วยทรัพย์นั้นได้มากกลายเป็นเพื่อโรงทานแล้วมันเหมือนกับคนรวยสมัยนี้แม้แต่คนจนข้าทาสบริวารก็ไม่เหมือนกับสมัยนี้เพราะสมัยโน้นมันอยู่กับนายอย่างกับพ่อแม่ด้วยความเมตตาปราณีนั่นอย่ารู้แต่เพียงเท่าที่คนสมัยนี้รู้หรือว่าคนบางคนมันเขียนให้อ่านมาทาสนั่นก็ถูกจับไปเชียมแอะแล้วไถนาแทนวัวแทนควายนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปทุกยุคทุกสมัยมันมีทาสสมัยหนึ่งหรือว่าแบบหนึ่งซึ่งไม่อยากจะจากไปจากนายถ้ามันได้รับการเลี้ยงดูอย่างลูกหลานเขาเป็นคนหมดเนื้อประดาตัวอยู่กับนายดีกว่าคือเศรษฐีที่อยู่ก็เป็นร่มโพร่มไทรของไอ้คนที่ขาดแคลนพอมาถึงคนสมัยนี้คนมีเงินมากไม่ได้ทำอย่างนี้เขาสูบเลือดคนอื่นมาร่ำรวยก็ใช้ความร่ำรวยนั้นเป็นทุนเพื่อจะร่ำรวยต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่เคยคิดที่จะมีโรงทานหรือทำบุญกุศลอย่างบริสุทธิ์ใจไม่มีแต่ทำบุญกุศลเอาหน้าบ้างประดับเกียรติยศบ้างแต่มันเป็นการลงทุนซะมากกว่าจะทำบุญให้ได้ชื่อเสียงก็มีโอกาสสำหรับจะขูดรีดคนอื่นได้สะดวกมากขึ้นนั้นคนมั่งมีสมัยนี้จึงไม่ใช่คนอย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวคนมั่งมีสมัยนู้นถึงยกตัวอย่างให้ฟังซึ่งสรุปความได้ว่าตามหลักศาสนาซึ่งคนมั่งมีสมัยนู้นปฏิบัติกันนั้นมันเป็นสังคมนิยม 100%ส่วนสมัยนี้มันเป็นการต่อสู้ระหว่างคนที่มีประโยชน์ขัดกันไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจลัทธินั่นก็เพื่อตัวกูทั้งนั้นแหละทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ใช่เพื่อสังคมอะไรเลยขอให้จับคำว่าสังคมนิยมไว้บ้างเพราะถ้าถูกต้องตามความหมายแล้วมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้พวกผู้รู้การเมืองนี่ก็ยังยอมรับหรือเขียนในชาติว่าสังคมนิยมแห่งปัจจุบันยุคปัจจุบันนี้มันมีมาก
จกออกได้เป็นหลายสาขาไม่เป็นหลายสิบสาขาโดยรายละเอียดแจกมันออกไปแต่ทุกสาขามันไม่รวมกันแล้วมันก็ไม่เหมือนกันสังคมนิยมตามหลักของพระศาสนาที่มันถอดแบบมาจากธรรมชาติในข้อที่ว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เรามีอะไรเหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันมันเป็นเพื่อนเกิดแก่จะตายด้วยกันเรียนสังคมนิยมจริงแล้วเขาก็หล่อเลี้ยงลัทธิอุดมคติอันนี้ได้มาได้เรื่อยๆโดยบุคคลทุกคนแม้จะเป็นพระราชามหากษัตริย์หมายถึงพระราชามหากษัตริย์ที่ถูกต้องเป็นธรรมดาที่จะต้องมีพระราชามหากษัตริย์แหวกแนวนอกคอกเป็นทูรราชเป็นอะไรมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลนู่นแต่ถ้าพระราชาที่ถูกต้องประกอบด้วยทศพิธราชธรรมแล้วเป็นสังคมนิยมเต็มตัวทำตัวเหมือนกับเป็นบิดาของคนทุกคนปัญหามันก็ไม่เกิดหรือบางประเทศข้างโบราณนั้นใช้ระบบประชาธิปไตยคณาธิปไตยอะไรก็มีแต่แล้วแต่เป็นล้วนแต่เป็นสังคมนิยมทั้งนั้นจะเป็นระบบกษัตริย์หรือระบบคณาธิปไตยเช่นพวกลิเทเวียเป็นประชาธิปไตยอย่างในชาดกก่อนหน้านั้นไปอีกเช่นพระเวสสันดรนี่ก็เกิดในประเทศที่มีระบบประชาธิปไตยพระเจ้าแผ่นดินทำไปตามเสียงของราษฎรเป็นต้นรวมความว่าจะระบบไหนก็ได้เมื่อประกอบไปด้วยธรรมะตามหลักของพระศาสนาแล้วเป็นสังคมนิยมทั้งนั้นปัญหาก็ไม่มีทีนี้ถ้ามันเปลี่ยนจากนั้นระบบไหนก็ได้มันเป็นเผด็จการหรือเป็นทุรราชเป็นอะไรได้ทั้งนั้น อย่าไปเห่อไปโง่ไปหลงว่าเสรีประชาธิปไตยแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ถ้ามันไม่ประกอบด้วยธรรมมันก็เห็นแก่ตัวเสรีประชาธิปไตยนั่นแหละยิ่งร้ายที่สุดมือใครยาวก็สาวเอาเพราะมันนิยมเสรีประชาธิปไตยไม่ต้องเห็นแก่คนอื่นก็ได้เพราะมันมีเสรีประชาธิปไตยนี่ถ้าประชาธิปไตยที่เป็นสังคมนิยมมันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้มันต้องนึกถึงคนอื่นเสมอไปจึงใช้คำว่าสังคมนิยมตามแบบของพระศาสนาแต่แล้วกันจะถูกต้องส่วนวิธีการนั้นจะใช้อย่างพระเด็จการก็ได้ยิ่งเร็วมันยิ่งเร็วมันยิ่งทันแก่เวลามันไม่ใช่คนพระเด็จการหรือไม่ใช่กิเลสพระเด็จการมันเป็นธรรมะที่ถูกต้องที่เรายกขึ้นมาถือไหว้นั่นให้สิ่งนั้นประเด็จการอย่างว่าสมัยนี้ชวนกันออกกฎหมายที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วก็รักษาระเบียบกฎหมายนี้อย่างประเด็จการคือเฉียบขาดปัญหามันก็ไม่มีเพศทำอะไรไปได้โดยสะดวกนี่คือประโยชน์ของการยอมรับตามหลักของพระศาสนาว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันก็ได้เป็นเพื่อนกันก็ได้ไม่แยกใครออกไปจากหมู่จากสังคมเลยทีนี้มาแยกเป็นคนมีคนจนอย่างเป็นข้าศึกต่อกันและกันแม้แต่ผิวดำผิวขาวมันก็รวมอะไรกันไม่ได้เป็นคนละพวกกันมีประโยชน์ขัดกันจะฆ่าฟันกันเสมอไปไม่มีมิตรภาพตามหลักแห่งศาสนาเมื่อคอยเข้าใจพุทธศาสนาโดยเฉพาะเนี่ยมีหลักสำหรับความเป็นสังคมนิยมที่ประกอบด้วยธรรมถอดแบบออกมาจากธรรมชาตินึกถึงธรรมชาติที่ต่ำลงไปกว่ามนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานก็เป็นพืชพันธุ์ศึกษาชาติทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นสังเกตดูดีมันมีวิญญาณของสังคมนิยมจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็อย่าไปคิดมันก็ได้จะเห็นได้ว่ามันอยู่โดยลักษณะของสังคมนิยมคือต้องอาศัยกันทีเดียวต้นไม้ต้นหนึ่งจะอยู่เพียงต้นเดียวในโลกนี้มันอยู่ไม่ได้มันต้องมีอะไรเพื่อนเป็นเพื่อนกันคือต้นไม้ด้วยกันมันจึงจะอยู่ได้นี่มันยังต้องสังคมกันกับไอ้พวกสัตว์นกหนูแมลงอะไรต่างๆซึ่งจะช่วยคุ้มครองต้นไม้หรือทำให้มีพืชพันธุ์อยู่ได้เราไม่มีนกพวกกินนอนอย่างเดียวต้นไม้จะเสี่ยงไปจากโลกนี้เหลืออยู่ไม่ได้เพ
ราะว่านอนมันกินยอดอ่อนแล้วมันทวีพันมากก็กินจนต้นไม้งอกไม่ทันมันก็ต้องตายมันไม่มีใบมันก็อยู่ไม่ได้มันต้องตายมันจะต้องร่วมกันในทางเป็นอยู่ไม่มีต้นไม้มนุษย์ก็อยู่ไม่ได้อย่าอวดดีไปนักเลยไม่มีสิ่งใดที่มีชีวิตอยู่ได้โดยลำพังตนอย่างสังคมนิยมของพระเจ้าของพระเป็นเจ้าวางไว้ให้แต่ถ้าเราไม่ชอบคำว่าพระเจ้าเราก็ใช้คำว่าธรรมชาติก็ได้ธรรมชาติที่เฉียบขาดมีกฎของตัวมันเองนั่นแหละคือพระเจ้าจะเรียกพระชอบพระเจ้าก็เรียกพระเจ้าไม่ชอบพระเจ้าก็เรียกธรรมชาติมันกำหนดไว้ให้ถ้าผิดกฎของธรรมชาติแล้วก็มีหน้าไปทีละน้อยละน้อยจนหมดสิ้นศาสนาทุกศาสนามันเกิดขึ้นตามที่กฎของธรรมชาติมันก็บังคับให้มีขึ้นแม้โดยไม่รู้สึกตัวจนเกิดปัญหาขึ้นก็มีผู้คิดค้นก็แก้ปัญหาได้ก็ย่อมจะถูกต้องตามธรรมชาตินั่นเองเรื่องสังคมนิยมนี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งซึ่งศาสนาทุกศาสนาต้องการจะแก้ปัญหาถ้ามันไม่เป็นสังคมนิยมคือมันเห็นแก่ตัวทั้งเราอย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้มันก็ที่โดยมากเข้าใจกันว่าไอ้เรื่องศาสนาเป็นพันๆปีมาแล้วมันเอามาใช้เป็นหลักเวลานี้ไม่ได้อย่างที่เขาถือกันอยู่โดยมากในโลกนี้ในหมู่คนที่อ้างตัวเองว่าเจริญก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ในทางเทคโนโลยีเป็นต้นพวกที่ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เขามีความคิดว่าเขาจะแก้ปัญหาต่างๆได้โดยไม่ต้องอาศัยศีลธรรมหรือศาสนาเขากำลังมุกำลังรับรู้รับตาแก้ปัญหาโดยวิธีของวัตถุกับเทคนิคเชียนเทคโนโลยีต่างๆมันเป็นเรื่องวัตถุทั้งนั้นจนคนสมัยนี้คนรุ่นหนุ่มสมัยนี้มันลืมตัวถึงกับคิดว่าเราไม่มีความทุกข์เพราะเราไม่ต้องการในสิ่งที่จะดับทุกข์ถ้าศาสนาเป็นสิ่งมีไว้สำหรับทุกข์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราเพราะเราไม่มีความทุกข์หรือถ้ามีก็เราแก้ด้วยสิ่งอื่นศาสนาไม่อาจจะแก้ได้นั่นเขาก็เลยไม่ถือศาสนากล้าพูดว่าฉันไม่มีศาสนาเนี่ยมากขึ้นมากยังกล้าพูดว่าเดี๋ยวนี้พระเจ้าตายแล้วถ้าเราก็ไม่ต้องกลัวพระเจ้าอีกต่อไปเราทำอะไรตามไปความรู้สึกของเราดีกว่าบางคนไปมากถึงกับว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเจริญแล้วหลักเกณฑ์อย่างแต่ก่อนนั้นใช้ไม่ได้บางคนพูดว่าประเทศอินเดียโดยเฉพาะในครั้งพุทธกาลที่เกิดพุทธศาสนานั้นคนยังท่าหลังยังโง่ยังป่าเถื่อนยังยากจนยังอะไรต่างๆเหมือนกับทวีปแอฟริกาในปัจจุบันบางตอนที่ยังป่าเถื่อนนั่นคิดดูหน้าอะไรหน้าเศร้าหรือหน้าสังเวชหรือหน้าอะไรคือพุทธศาสนาเกิดขึ้นสำหรับหมู่คนที่ยังล่าหลังป่าเถื่อนเหมือนคนในทวีปแอฟริกาบางส่วนสมัยนี้มันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องแน่ที่จริงพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสำหรับแก้ปัญหาของคนที่มีกินมีใช้แล้วเมื่อคนมันมีกินมีใช้มีเงินอยู่แล้วมันยังมีความทุกข์เหลืออยู่ในทางด้านวิญญาณปัญหาเกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายในการที่ธรรมชาติบางส่วนมันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์แล้วก็จะมีปัญหาอันนี้เป็นว่าเราจะต้องเป็นทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายหรือจะเป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาจะเป็นแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินถล่มหรือว่าน้ำท่วมหรืออะไรก็ตามมันก็ต้องมีความทุกข์เรามีจิตใจอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์
มีเงินใช้มากแล้วมันก็ยังเหลือเฟือแล้วมันก็ยังมีปัญหาอย่างนี้อยู่ทั้งศาสนาอย่างพุทธศาสนามันเกิดมาเพื่อจะแก้ปัญหาคนรวยหรือแก้ปัญหาของพวกเทวดาที่มันเป็นเทวดาแล้วมันยังมีความทุกข์นั่นแหละก็มีศาสนาขึ้นเพื่อจะแก้ปัญหาคนประเภทนี้ระดับนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาคนที่ยังยากจนอยู่เหมือนในคนป่าในแอฟริกาบางส่วนแห่งปัจจุบันนี้คอยเข้าใจเสียให้ถูกต้องอย่าไปโง่ตามคนพวกฝรั่งที่กำลังพูดอย่างนี้ไปเรียนมาจากเมืองฝรั่งแล้วก็เอาอันนี้ติดมาตามคนเขาจนไม่ต้องมีศาสนาเป็นการศึกษาของประเทศไทยก็เปลี่ยนไปตามคนฝรั่งจนไม่มีที่ว่างให้ศาสนาอย่างแท้จริงมีบ้างสำหรับจดไว้ในสมุดให้ลูกเด็กๆมันท่องแล้วติดไว้สอบรายได้คะแนนนิดหน่อยก็ไม่มีใครสนใจเรื่องศาสนาที่เมื่อไปตามคนฝรั่งมันก็ไม่มีเวลาที่จะรักษาศีลและธรรมหรือว่าหลักธรรมะสำหรับมนุษย์เนี่ยน่าที่สุดแต่เรื่องครอบครัวก็ดีมันก็เกิดการบกพร่องขึ้นมาคือไม่มีธรรมะมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่มีทางจะแก้ปัญหาได้เราทำผิดในระบบสังคมนิยมอีกแบบหนึ่งอย่างลึกซึ้งคือในครอบครัวหนึ่งไม่ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องมันก็เกิดความยุ่งยากลำบากขึ้นแก่ครอบครัวนั้นคือสังคมเล็กนั่นแหละที่สังคมแห่งหมู่บ้านจังหวัดอะไรออกไปก็แต่ละส่วนละฝ่ายมันไม่ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องหรือทั้งประเทศมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องมันก้าวก่ายกันคือมันไประดมทำกันในส่วนใดส่วนหนึ่งกันเสียหมดเช่นจะให้ผู้หญิงก็เป็นผู้ชายเช่นด้วยอย่างนี้แล้วจะมีผู้หญิงที่ไหนเหลืออยู่ในโลกก็เลยยุ่งกันหมดถ้าสังคมนั้นก็จะต้องละลายจะต้องล่มละลายคอยนึกถึงคำว่าสังคมนิยมให้ถูกต้องตามหลักของศาสนาซึ่งถอดแบบออกมาจากธรรมชาติและมนุษย์นี่ก็จะมีความสุขสวัสดีเรียกว่าหมดปัญหาเตี้ยนกล่าวไปจากสิ่งที่เป็นปัญหาตามความหมายของคำว่าโมกอีกตามเคยเนี่ยขอให้ทบทวนว่าวันแรกเราพูดกันเรื่องโมกสวนโมกคือเกลี้ยงมันนี่ก็จะระบุลงไปว่าเกลี้ยงจากปัญหาที่รบกวนมนุษย์ในทุกแง่ทุกมุมทางวัตถุก็ดีทางจิตก็ดีทางวิญญาณก็ดีมันเคลื่อนไปจากปัญหาแล้วก็ประสบวิเวกคือไม่มีอะไรรบกวนทางกายทางจิตทางวิญญาณที่จะเคลื่อนจะวิเวกนี้ได้ก็ต้องอาศัยหลักศาสนาเช่นหลัก6ประการดังที่ได้พูดกันเมื่อเย็นวันนี้นี่ที่มาสู่จุดหมายปลายทางคือว่าความผาสุกของสังคมก็มีประโยชน์เกิดขึ้นครบถ้วนทั้ง3ประการคือประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายจะเห็นได้ว่ามันผูกพันกันเป็นสังคมเดียวคือสังคมแห่งมนุษย์ที่ดีกว่าสังคมแห่งสัตว์เดรัจฉานหรือที่ดีกว่าสังคมต้นไม้แต่และในที่สุดก็ไม่พ้นจากการที่ว่าจะต้องมีหลักที่เด็ดขาดที่สุดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือสังคมนิยมถ้าเกิดสังคมนิยมตัวกูคนเดียวขึ้นมาแล้วก็หมดไม่มีอะไรเหลือไม่มีความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรแล้วจะวินาศด้วยเรื่องนิยมใหม่ทั้งหมดมาเป็นเพื่อนทุกเกิดแค่เจ็บตายหรือมีปัญหาอย่างเดียวกันต้องไปด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นขอให้รู้ว่าเราเกิดมาทำไมคิดได้ตามพอใจเกิดมาทำไมแต่ถ้าคิดอย่างถูกต้องก็มันก็จะมาสู่จุดเดียวกันโดยอัตโนมัติคือเกิดมาเพื่อทำโลกนี้ให้เป็นโลกที่งดงามอยู่ได้ความสงบสุขหรือสันติภาพก็ว่ายึดหลักสังคมนิยมเป็นสังคมเดียวกันทั้งโลกตามแบบของศาสนาทั้งหลายที่ต้องการอย่างนั้นนั่นจึงตอบได้หลายทางแล้วแต่ว่าเราจะมุ่งหมายในแง่ไหนแล้วจะตอบว่าเราเกิดมาเพื่อถือศาสนาก็ได้
กิดมาเพื่อปฏิบัติตามหลักของพระศาสนาก็ได้หรือเอาผลของมาเกิดมาเพื่อทำโลกนี้มีสันติภาพก็ได้รวมตัวเราอยู่คนหนึ่งด้วยในคำว่าโลกนั้นเป็นเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะทำถ้าถือกันได้อย่างนี้ก็หมดปัญหาเพราะฉะนั้นแต่ความรู้ความเข้าใจอะไรก็ตามที่ได้รับมาจากการมาที่นี่ต้องทำวันขอให้เอาไปใช้แก้ปัญหาให้ได้ในการที่ตั้งปัญหาขึ้นมาว่าเราเกิดมาทำไมแม้ว่าเราไม่ตั้งใจจะเกิดมาเองก็ต้องยอมรับว่าเราก็ได้เกิดมาแล้วเกิดมาแล้วจะต้องทำอะไรจึงจะถูกต้องที่สุดนั่นคือปัญหาที่ว่าเกิดมาทำไมเราจะต้องทำอะไรต่อไปถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องพูดว่าขออภัยมันหยาบที่สุดแต่ว่ามันเสียชาติเกิดมันหยาบคายมากที่จะพูดว่าเสียชาติเกิดแต่แล้วก็ไปดูดีเถอะมันมีอยู่มากมายหลายล้านคนกันแน่ที่เกิดมาเสียชาติเกิดขอแต่ว่าเราอย่าไปรวมอยู่ในจำนวนนั้นก็แล้วกันเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ความเป็นมนุษย์ที่ดีได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็หมดปัญหาถ้าใครไม่ได้ก็ต้องใช้คำนั้นแหละควรจะเอาไว้เตือนตัวเองหรือว่าคู่ตัวเองอย่าให้มันผิดพลาดอย่าให้มันเลวร้ายให้มันถูกต้องไปตามลำดับนี่คือเรื่องที่เราจะพูดกันเป็นการสรุปท้ายในการพูดครั้งนี้เกิดมาเพื่อความเป็นอย่างนี้ส่วนเรื่องอาชีพนั้นมันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องทั้งหมดส่วนเป็นเรื่องชีวิตอยู่ได้ถ้าชีวิตอยู่ได้แล้วจะทำอะไรถึงจะสมกับการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เรื่องชีวิตอยู่ได้หรืออาชีพนั้นอย่าไปถึงกับบูชามันมันจะโง่มากไปพระเยซูกล่าวว่าแม้แต่นกกระจิบมันก็ไม่อดตายตัวนกตัวเล็กๆมีความสามารถน้อยที่สุดมันก็ยังไม่อดตายในโลกนี้แล้วทำไมมนุษย์จะต้องอดตายเมื่อเรามีความไม่ตายรอดชีวิตอยู่ได้เพราะอาชีพแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อไปมันจึงจะดีถึงที่สุดไม่ใช่กินดื่มร่าเริงเต็มที่แข่งกับเวลาว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายเสียก็ได้อย่างนั้นมันอีกลัทธิหนึ่งไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือศาสนาไหนก็ตามมันเป็นข้าศึกศาสนาที่เราจะต้องเอาให้ได้คือไปถึงจุดที่มนุษย์ควรจะได้อะไรไม่ใช่เกิดมาเพียงเพื่ออาชีพร่ำรวยมีเงินมีทองมีอะไรจนเหลือเฟือจนเฟ้อไปหมดแล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งที่มนุษย์ที่ดีที่สุดควรจะได้ควรจะทำเดี๋ยวนี้เรื่องเทคโนโลยีในโลกนี้มันก็เพื่อกินอยู่ให้ดีให้สนุกสนานกับเรื่องแข่งกับเวลาแล้วมนุษย์ทุกคนก็เอาเทคโนโลยีแขนงใดแขนงหนึ่งเป็นอาชีพไม่จะเรียนหมอหรือเรียนกฎหมายหรือเรียนอะไรต่างเราจะเรียกแต่เพียงว่าเทคโนโลยีแขนงหนึ่งเพื่ออาชีพเพื่อประโยชน์เพื่อหาเงินมาเพื่อบริโภคกามเพื่อมีเกียรติก็มีเท่านั้นถ้าถือว่าเกิดมาชาติหนึ่งได้กินได้การได้เกียรติมันก็พอแล้วก็ตามใจสิก็มีสิทธิที่จะคิดอย่างนั้นตามแบบประชาธิปไตยแต่ศาสนาทั้งหลายเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้มุ่งหมายอย่างนั้นคือไม่ได้มุ่งหมายแต่เพียงว่ามนุษย์เกิดมาแล้วมีกินมีการมีเกียรติแล้วก็พอแล้วก็ต้องการให้ไปอยู่กับพระเจ้าด้วยให้ไปอยู่กับพระเจ้าในที่สุดจะตายแล้วหรือยังไม่ทันตายก็ได้จะให้อยู่พระเจ้าถึงที่สุดด้วยเยื่อให้ได้อยู่กับภาวะที่สะอาดสว่างสงบเย็นสูงสุดของมนุษย์เรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติมันไม่ใช่สะอาดสว่างสงบไปพิจารณาดูให้ดีเรามีสิ่งนั้นเรียงแต่ว่าขั้นต้นๆสำหรับลูกเด็กๆเด็กกำมือมากกว่าเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติพอโตแล้วต้องไปถึงอะไรอันหนึ่งซึ่งดีกว่านั้นมากก็คือจุดปลายทางของศาสนามีภาวะแห่งจิตใจที่สะอาดสว่างสงบ
จะเรียกว่าวิเวกจะเรียกว่าโมกจะเรียกว่าอะไรกันได้ทั้งนั้นมันมีชื่อมากเรียกแทนกันได้ขอให้หวังว่าเราเกิดมานี่เพื่อถึงจุดนั้นก็ไม่เสียทีที่มนุษย์ได้เกิดมาและพบพระพุทธศาสนาเป็นต้นนี่เรื่องสำหรับพูดวันนี้ก็มีอย่างนี้เป็นการสรุปความกันลืมหรือว่าเป็นในข้าวโครงของเรื่องทั้งหมดจอยจำเอาไปด้วยอย่าให้มันติดไปกรุงเทพด้วยเอาไปคิดเป็นนึกมาแยกแยะเอาเองเพื่อความเข้าใจอันละเอียดต่อไปแล้วก็คงจะปฏิบัติได้ไม่เหลือวิสัยเป็นแน่นอนขออวยพรให้ทุกคนจงประสบความสำเร็จในความมุ่งหมายอันนี้มีความก้าวหน้าในทางของความสุขกันถูกต้องแท้จริงอยู่ทุกที่ปาราตีการเทิร์นได้รีประชาธิปไตยแต่ว่าก็ยังฝากจากธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องทำให้เป็นแบบว่ามือพยายามเขาได้ทีนี้ถ้าเกิดเราจะแก้ปัญหาได้โดยที่จะให้พวกประชาชนมีความรู้สึกถือดีธรรมะก็ยากอย่างที่พยายามดูว่ายากยิ่งกว่าจุ่มอุดรอดลุกถ้าเกิดเราจะแก้ปัญหานี้ในทางหนึ่งโดยการแบบที่ใช้วิธีพูดถึงตรงๆคือว่าใช้วิธีแบบวัตถุนิยมคอมมิวนิสต์โดยการจัดการด้านวัตถุเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้เข้าเทียมกันเสียก่อนแล้วจึงใช้ทำให้ทุกคนเนี่ยมีธรรมะขึ้นมาในภายหลังซึ่งจะทำได้ง่ายกว่าการที่จะชักจูงให้คนในกลุ่มมีธรรมะขึ้นมาอันนี้ท่านคิดว่าจะเป็นไปได้ให้มันบ้าถึงขนาดนั้นก็เป็นไปได้ก็มันต้องการใช้อาวุธเป็นเครื่องแก้ปัญหาจะถือตามหลักศาสนาแล้วการฆ่ากันนั้นต้องเอาแก่ไปไหว้ก่อนคือต้องมุ่งหมายในการที่จะไม่ฆ่ากันเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจะกลับใจของเขาโดยที่ไม่ต้องฆ่าถ้าฆ่าเสร็จแล้วจะมีประโยชน์อะไรเมื่อเราจะทำโลกให้สันติภาพมาก่อนเรามาฆ่าคนถ้าอย่างนี้มันจะมีสันติภาพอย่างไรต้องมีวิธีที่ไม่ต้องฆ่าแล้วก็แก้ปัญหาได้ถ้ามันอันธพาลขนาดต้องฆ่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ต้องเกี่ยวศาสนาก็ได้เป็นการแก้ปัญหาของคนเหล่านั้นเหมือนกับว่าเราพิพากษาประหารชีวิตให้คนที่มันทำผิดที่ควรประหารชีวิตแต่นี่มันก็เป็นความต้องการของมนุษย์ที่จะมีประชาธิปไตยแล้วทำไมไปฆ่าคนที่วางระบบประชาธิปไตยก็มันเป็นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์มือขยาวสาวเอาแต่ข้อแท้จริงมันมีมากกว่านั้นความต้องการของคนจนจะกำจัดนายทุนนั้นไม่ได้มาจากความรู้สึกที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมก็ได้ไปรู้ใช่ไหมคือเพราะเขาอยากจนเขาโมโหกันพอเขาทำลายล้างคนมั่งมีได้เขาก็อยากจะเป็นคนมั่งมีแทนที่ซึ่งต่อไปก็ได้ถ้ามันไม่ประกอบด้วยธรรมเดี๋ยวนี้มันก็มองเห็นอยู่ว่าถ้าเพียงแต่นายทุนจะถือศาสนาสักหน่อยเท่านั้นเองมันก็หมดปัญหามันจะเปลี่ยนจากความเป็นนายทุนไปสู่ความเป็นเศรษฐีอย่างขั้นพุทธการซึ่งเขาถือว่าทุกคนเป็นลูกหลานของเขาถ้านายทุนจะถือว่าลูกจ้างทุกคนเป็นลูกหลานของเรามันก็หมดปัญหาเขาก็รักลูกหลานเหมือนกับนายจ้างเหมือนกับรักลูกจ้างเหมือนกับลูกหลานปัญหามันก็หมดไปเพราะไอ้ลูกหลานนะทรัพย์สมบัติลูกจ้างนะทรัพย์สมบัติของลูกจ้างมันคือลูกของเรามันเป็นของเราอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนี้ลูกจ้างมันก็โง่เองนายทุนมันก็โง่เองมันก็เลยได้กลับกันไม่ต้องอะไรมากนักเพียงแต่นายทุนเขาสละประโยชน์สัก 50% ของกำไร 50% ไปเลี้ยงลูกหลานเหล่านั้นเลี้ยงลูกจ้างเหล่านั้นปัญหาก็ไม่เกิดนายทุนก็จะไม่มีอะไรเดือดร้อนยังรวยอยู่แต่ว่ามันรวยแบบนายทุนนี่มันไม่น่าบูชาเปลี่ยนเป็นร่ำรวยแบบเศรษฐีสมัยโบราณกันแล้วกันมันยังพอหาดูได้ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์มันยังมีเศรษฐีที่สร้างวัดเศรษฐีที่เลี้ยงคนจนเศรษฐีที่เห็นลูกจ้างเหมือนกับลูกหลานตามแบบโบราณมันยังมีอยู่
แล้วมันก็ค่อยหมดไปหมดไปจนเดี๋ยวนี้ลูกจ้างมันไม่ใช่ลูกหลานมันก็เกิดยุคใหม่ที่เรียกว่านายทุนขึ้นมาจนกรรมอาชีพผู้โหดร้ายหรือผู้ไม่ยินยอมขึ้นมาก็ที่จะฆ่าพวกนายทุนนายทุนเขาก็ยิ่งว่องกันตัวยิ่งต่อสู้มันก็มีการต่อสู้ไม่อาจจะแก้ปัญหาได้การใช้ลัทธิที่ประหัตประหารกันนี่ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้มันจะเพิ่มความจองเวรกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้นี่พูดตามหลักทางศาสนามันเป็นอย่างนี้มันต้องไม่ใช้ดาบคือไม่ใช่อาวุธที่คุณประยูนพระธัญญคุณชอบเอามาอ้างอยู่เสมอหยดน้ำมึกดีกว่าดาบหยดน้ำมึกมันเขียนการพูดเนี่ยดีกว่าการดีกว่าดาบดีกว่าการใช้ดาบการพูดจาแทนการใช้ดาบถ้าเป็นคำสอนของพระโมหะมัตที่เขาว่าดูร้ายนะมันมองกันแต่ในแง่ร้ายเป็นเรื่องดูร้ายถ้าใช้จะล่างก็ยังหยดมึกดีกว่าดาบคือปากกาดีกว่าดาบพุทธศาสนาต้องการจะให้แก้ปัญหาด้วยน้ำเย็นคือเมตตาไม่งั้นมันจะกลายเป็นการจองเวรกันมากขึ้นถ้าคอยดูต่อไปมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจกันได้แต่มุ่งหมายจะใช้กำลังมีข้อจะจริงจะเป็นอย่างไรก็คอยดูกันนะแต่ว่าเราที่นับถือศาสนาเรายึดมั่นอย่างนี้เราจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์ที่ดีกว่าที่จะแก้ปัญหาคอมมิวนิสต์ได้เราจะต้องเป็นนายทุนที่ดีกว่าที่จะแก้ปัญหานายทุนได้ที่เป็นเศรษฐีอย่างแบบโบราณนั่นจะเป็นนายทุนที่ดีกว่าจะแก้ปัญหานายทุนนี้ได้จะต้องเป็นคอมมิวนิสต์ที่ดีกว่าที่จะแก้ปัญหาคอมมิวนิสต์ได้เป็นสังคมนิยมที่แท้จริงที่ดีกว่าจึงจะแก้ปัญหาสังคมนิยมหลับหูหลับตาอย่างที่มีกันอยู่เดี๋ยวนี้ได้นี่คือความคิดเห็นในเรื่องนี้ก็เราเอาไปคิดดูถูกหรือผิดก็ไปรู้กันทีหลังสังคมนิยมมันไม่ถูกต้องอาจารย์มีปัญหาอะไรมีใครถามหน่อยคือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายผมอยากจะขออนุญาตอาจารย์ถามความเห็นของเพื่อนๆและของอาจารย์ให้สักนิดหน่อยคนละนิดหน่อยอย่างน้อยๆก็เพื่อจะเป็นการคล้ายๆกับว่าประเมินผลของ4วัน3คืนที่เราได้อยู่ที่นี่เพื่อจะเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายต่อไปคิดว่าอาจารย์คงจะอนุญาตโอเคแต่อย่าสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่ครับต้องมีปัญหามีอยู่จริงครับไม่ใช่เป็นปัญหานะครับก็อยากจะเริ่มที่นักศึกษาหญิงก่อนซึ่งรู้สึกว่าวันนี้จะอยากจะชวนพวกที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับมีรชัยธนิตหุสนีอะไรทุกๆคนนะครับช่วยขึ้นมาข้างบนหน่อยนะครับแก้ปัญหาที่คาราคาซังอยู่หมดไปอยากสร้างปัญหาขึ้นมาไหมคืออยากจะถามว่าเรารู้สึกได้รู้สึกยังไงกันบ้างนะครับใน4วัน3คืนที่เราอยู่ที่นี่แล้วเราทำอะไรเราฟังที่นี่เรานอนที่นี่กินที่นี่ต้องมาที่นี่รู้สึกว่ามันแปลกหรือว่ามันเป็นยังไงกับอะไรที่ได้ประโยชน์ยังไงบ้างนะครับขอเริ่มที่ผู้หญิงก่อนใครมีอะไรจะพูดก็กรุณาพูดถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะเป็นนักชายแล้วก็อาจารย์ใครนึกได้ก่อนพูดก่อนนี่ไม่ต้องรอเสียเวลาใครนึกได้ก่อนพูดก่อนสำหรับการที่ได้มาครั้งนี้นะฮะตามความตั้งใจเนี่ยก็ทราบจากคำกับสมศักดิ์อยู่แล้วว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาเที่ยวนะฮะคือผมก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็ทราบมาก่อนว่าที่นี่เนี่ยสงบนะตอนก่อนมาเนี่ยก็ยังบอกกับพระที่ผมจะไปบวชอยู่ด้วยในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยว่าจะมาที่นี่ก่อน1อาทิตย์ท่านก็สนับสนุนทันทีเลยแล้วก็ขอเลื่อนเวลาบวชซึ่งควรจะเป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วออกมาเป็นอาทิตย์หน้านี่
พราะนั้นเนี่ยการที่มาที่นี่เนี่ยก็นับว่าจะมาหาความเงียบความสบายใจนะฮะการที่ไม่ได้พบสิ่งที่เป็นแสงสีอะไรต่างๆซึ่งเราพบกันอย่างจำเจแล้วก็ทุกวันในกรุงเทพแต่ว่าการมาในครั้งนี้เนี่ยนับว่าได้ประโยชน์พอสมควรแต่ว่าเวลาที่มีเนี่ยค่อนข้างสั้นเลยสักหน่อยเท่านั้นละครับสำหรับผมนี่รู้สึกว่าการมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการมากระตุ้นเตือนตัวเองเป็นการมาทบทวนตัวเองในแง่หลักปฏิบัติต่างๆตลอดจนความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับธรรมะที่ได้เคยเรียนมาแล้วนะแล้วก็คิดว่าได้กระทำสำเร็จไปบ้างเป็นบางส่วนนะซึ่งก็ยังจะต้องการเวลาในการที่จะกระทำให้สำเร็จยิ่งขึ้นต่อไปตัวดิฉันได้เคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งก็เกิดความประทับใจคิดว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะต้องมาให้ได้อีกเผอิญได้ทราบข่าวว่าคุณหมอจากทำได้จัดการขึ้นรีบร้อนตามมาด้วยในความคิดนี้ก็คิดว่าถ้าพบสิ่งใดที่ดีงามและที่ถูกต้องก็อยากจะให้ได้ครอบครัวนั้นได้พบได้เห็นได้ฟังและได้รู้ด้วยจึงได้มากันทั้งครอบครัวแล้วก็คิดว่าจากธรรมที่ได้รับในที่นี้คงจะทำให้ทั้งตัวดิฉันและครอบครัวได้เป็นผู้ซึ่งประพฤติธรรมต่อไปอย่างดีที่สุดที่มีจุดประสงค์ที่จะมาก็เพื่อตั้งใจที่จะมาหาความสงบก็ซึ่งได้รับกันอย่างเต็มที่เมื่อก่อนนี้นะคะก็ไม่เคยที่จะสนใจศึกษาธรรมโดยลึกซึ้งแต่พอมาถึงที่นี้ก็มีเวลาที่จะได้ศึกษาธรรมะมากขึ้นแล้วก็คิดว่าตัวเองได้จะมีความเข้าใจในหลักพุทธศาสนาและหลักของธรรมะมากขึ้นแล้วก็ในโอกาสต่อไปก็เพื่อคงจะได้ทำการศึกษาดูจำแจ้งและขณะนี้ก็ยังคิดว่าการปฏิบัติตามธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ยากอยู่สำหรับตัวเองแต่ก็จะพยายามทำต่อไปค่ะมีใครช่วยไหมครับคือสำหรับผมเองก็รู้สึกว่ามีคุณค่ามากมายเหลือเกินใน3คืน4วันนี้แล้วก็ได้พบทั้งความสงบสุขความสว่างความมีคุณค่าแล้วก็มีพลังใจต่อไปที่จะทำในสิ่งที่ตัวเห็นว่าถูกต่อไปครับผมหวังว่าการทำพูดกันครั้งนี้คงไม่เป็นการละลามละล้วงจนเกินไปก็ขอกราบขอบพระคุณการมาที่นี้ด้วยครับนะขอแสดงความยินดีที่ว่าไม่เป็นหมันเปล่าที่ทุกคนมาที่นี่ไม่เป็นหมันเปล่าอย่างน้อยบางคนก็ได้จุดตั้งต้นบางคนก็ได้รับเติมจากที่ได้ตั้งต้นมาแล้วแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะจากธรรมชาติและศึกษาธรรมะจากจิตใจแทนที่จะศึกษาธรรมะจากกระดาษอย่างเดียวนั้นก็แสดงความยินดี